วันนี้นะครับพ่อผมครับเขาบอกว่ามีอะไรมาให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีอะไรครับหยิบไม้มาเขียนเด็ดดิเนี่ยไม้ไหนเนี่ยเด็ดอะไรอ่ะเป็นขวดเราอ่ะอ๋อที่ผูกไว้อ่ะไม่รู้อะไรไหนกินเป็ดเราเกี่ยวหน้าเหรอแล้วเป็นแบบนี้ฮะมันเละมันเละอ๋อไม่เกี่ยวเนี่ยมันลากไปแล้วเป็ดนะปลาไหลเหรอปลาไหลแค่ว่าเราแอ่งปลาไหลปลาไหลได้ไงเดี๋ยวดูเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นมันลากอยู่นะน่าจะมีนะไหนอ่ะเฮ้ยมันไหลป่ะน่ะติดอะไรอ่ะมันดึงเราฮะนี่ไหลเข้ามันดึงอ่ะดึงดึงนะก็ต้องไปเขียนจับกดนะนี่ไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยมันไหลแค่ดึงเนี่ยขึ้นแล้วติดอะไรเข้าอ๋อปลาทุกคนฮะดึงมาเลยดึงมาเลยโอ้ยปลาหมอหมอทุกคนโอ้โหปลาหมอตัวกระชิดหนึ่งนี่อาบมากินเป็ดแล้วบอกปลาไหลเนี่ยว่าคือพ่อของผมนะเขาวางเบ็ดเอาไว้ฮะโดยการผูกกับขวดนะผมเขารอฮะเผื่อเขาจะได้ปลาไหลครับที่เขากินนะฮะที่ครับที่เขาได้ครับปลาหมออ่ะตัวนิดนึงโอ้ยทั้งครอบครัวกินหอยแล้วจะได้น่ารักเจอนะครับทุกคนปลาหมอเรามันเยอะจัดเลยทำอะไรกินเนี่ยเอาตัวเดียวเดี๋ยวรอปลาไหลนี่ถ้าไม่ได้ห้าเป้ามอไปเลยได้เหรอมอไปเลยเลยมอไปเลยเลยมอเดียวไม่อยู่นะตัวนั้นมันไอ้แท้มันจะกลายเป็นปลาไหลแล้วฮะกลายเป็นปลาไหลยังไงดูสิเหมือนปลาไหลแล้วเล่นอะไรเลยครับพ่อโอ้เงียบมากเลยอ่ะเล่นอะไรเลยครับพ่อเล่นแบบเงียบมากเลยไม่มีวันนี้พลาดเป้าครับผิดหมายผิดเป้าผิดเป้าไม่จ่ายใช่ไหมเนี่ยยังเอาหอยในตู้เย็นแล้วก็เอาใส่เบ็ดไปเหมือนเดิมนะแล้วไปโยนที่เดิมได้เดี๋ยวพ่อไปล้างมือก่อนมาครับทุกคนเดี๋ยวมันต้องถึงตาผมเลยครับของพ่อได้แค่ตัวแค่นี้นะฮะเดี๋ยวรอดูผมฮะปลาไหลยาว3เมตรครับทุกคนรอดูเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาน้องไหลของพ่อเราเอ้ยไม่ใช่น้องไหลน้องหมอของเราไปปล่อยก่อนนะล้างตัวก่อนลงนะทุกคนล้างตัวปลาเพื่อลงน้ำให้เกือกหน่อยให้เกือกหน่อยยังไม่ตายยังไม่ตายจะตายเพราะน้ำเนี่ยอยู่เลยหน้าตาเหมือนเศร้าไงไปไหนไม่ได้เพื่อนผมไม่มีติดโควิดอยู่เลยใช่